การเลือกตั้งที่ยังไม่สำเร็จลุล่วงจนหลายฝ่ายหวั่นวิตกส่วนบางกลุ่มนั้นก็กำลังเฝ้าแอบหวังนะคะว่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เปิดประชุมสภาไม่ได้กระทั่งทึกทักไปค่ะว่านายกรัฐมนตรีรักษาการอาจจะหลุดจากตำแหน่งและเกิดภาวะสูญญากาศขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ถูกตั้งข้อสงสัยในการทำหน้าที่แต่ไม่ว่าอย่างไรประเทศไทยก็ต้องมีการเลือกตั้งและมีสภาเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยติดตามจากรายงานโดยทีมข่าว DNN ค่ะการเลือกตั้งที่เป็นมาตรฐานขั้นต้นของระบอบประชาธิปไตยเป็นรูปธรรมที่ยืนยันความเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศของประชาชนสนามเลือกตั้งจึงเป็นเวทีพิสูจน์ตัวเองของนักการเมืองและพรรคการเมืองว่ามีดีพอที่ประชาชนจะให้ความไว้วางใจเป็นตัวแทนเข้ามานั่งในสภาหรือเชื่อมั่นให้บริหารประเทศหรือไม่แต่ไทยแลนด์ก็โอนลี่ประเทศนี้ประเทศเดียวแม้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วการเลือกตั้งยังไม่ลุล่วงกับพ่วงปัญหาให้แต่ละฝ่ายนำไปตีความกระทั่งมีข้อวิตกว่าจะเปิดประชุมสภาไม่ได้ตามเงื่อนไขห่วงเวลาเพราะมีส.ส.ไม่ครบตามเกณฑ์เสวนาโฉมหน้าประเทศไทยเมื่อไร้สภาโดยมูลนิธิตาสว่างร่วมกับมูลนิธิฟรีดริสเนลมันจึงมีขึ้นท่ามกลางสภาวะการดังกล่าวอดีตประธานวิปรัฐบาลอำนวยคลังผายืนกรานกกต.ต้องจัดเลือกตั้งให้ลุล่วงตามอำนาจหน้าที่ในทางกลับกันหากไม่มีส.ส.เพียงพอให้เปิดสภาได้ก็เป็นความรับผิดชอบของกกต.มีจังหวัดสมัครได้บ้างไม่ได้บ้างมีทั้งหมด28เขต8จังหวัดตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอำนาจอยู่ที่กกต.ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นจังหวัดที่มีปัญหาเนี่ย1ถึง10เนี่ยกกต.ทำอะไรอยู่น่าจะเปิดรับก่อนวันที่10มกราแล้วก็สามารถเลือกวันที่2กุมภาได้เลยนะครับนี่คือส่วนที่1แล้วหรือหลังจากวันที่2กุมภาแล้วเนี่ยในเมื่อเลือกตั้งไปแล้วเนี่ย1ถึง10กุมภาเนี่ยทำอะไรอยู่หากเริ่มตั้งแต่2กุมภาเนี่ยเลือกตั้งจบไปเนี่ยก็ประกาศผลเลือกตั้งใหม่วันที่10กุมภาพันธ์มันก็สามารถที่จะเปิดสภาได้ถึงวันที่3มีนาคมก็สามารถเปิดได้นี่อยากจะนึกย้อนไปตรงนี้สิทธิ์เวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งกกต.ไม่ดำเนินการเลือกตั้งในขณะนั้นขณะที่นายจรัสสุวรรณมาลาอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองไปในข้อเท็จจริงยิ่งกว่าโดยชี้ว่าการเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์เกิดจากการขัดขวางของม็อบประชาธิปัตย์เป็นประการสำคัญด้วยที่คุณรวยท่านพูดว่ากกต.จัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จความจริงที่ไม่สำเร็จก็ไม่ใช่เพราะกกต.โดยลำพังนะครับเหตุการณ์ที่เราเป็นอยู่เนี่ยพวกเราก็มีส่วนทำให้การเลือกตั้งมันไม่เดินอย่างเช่นช่วงเวลาที่เขารับสมัครกันก็มีคนไปขัดขวางการสมัครแต่ต้นแหละก็มีคนไปเย้ยๆว่างั้นนะฮะคือแสดงการประท้วงนะฮะแล้วก็ผลก็คือการเลือกตั้งมันก็เป็นไปแทบจะไม่ได้ในบางพื้นที่อย่างเช่นภาคใต้บ้านผมเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าเป็นพื้นที่ที่แรงในทางการเมืองนะฮะแรงก็คือว่าใครไปเลือกตั้งลงเลือกตั้งตรงนั้นก็เพื่อนไม่พูดด้วยอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นก็จะรู้สึกว่าถูกบอยคอตกันหนักในทางสังคมด้วยเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่การเลือกตั้งคราวนี้จะไม่สมบูรณ์มันเกิดขึ้นได้สูงขณะที่อลงกรณ์พลบุตรแกนนำพรรคประชาธิปัตย์สายปฏิรูปย้ำว่ายังไงต้องมีการเลือกตั้งเพื่อให้เปิดสภาได้และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่พร้อมฝากไปยังทุกฝั่งฝ่ายอย่าได้ตีความกฎหมายไปตามมุมมองเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองมีนัยยะสำคัญว่าฝั่งฝ่ายนั้นที่ต้องการสื่อถึงคือฝ่ายที่ต้องการล้มล้างรัฐบาลและกติกาประชาธิปไตยที่นายอลงกรณ์น่าจะมีความใกล้ชิดกว่าใครในเวทีเสวนาดังนั้นเนี่ยการตีความกฎหมายเนี่ยคนตีความอย่าตีความด้วยแว่นสีของตัวเองแต่ต้องตีความอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภา30วันก็ดีหรือกรณีของการต้องนายกให้มีนายกใหม่ภายหลังการเลือกตั้งก็ดีเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาในการจะมีเงื่อนไขจากเงื่อนเวลาต่างๆนะครับเพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเขียนไว้เป็นเพียงกรอบสามารถรักษาการได้จนกว่าจะมีแน่นอนที่สุด
พราะว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่ากกต.เนี่ยกับรักษาการนายกเนี่ยรักษาการกฎหมายในการเลือกตั้งร่วมกันกกต.มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นส่วนรัฐบาลรักษาการมีหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนการเลือกตั้งนะครับในเรื่องของงบประมาณก็ดีในเรื่องของอื่นๆก็ดีเนี่ยส่วนทางออกจากความขัดแย้งปัจจุบันต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการเจรจาคือทางแก้ปัญหาและก่อนหันหน้าเข้าหากันแต่ละฝ่ายอย่าได้ตั้งเงื่อนไขท้าทายกันไปมาและวาระการปฏิรูปประเทศจะต้องเริ่มจากการปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองของประชาชนเพื่อหลุดพ้นการบ่นเบื่อนักการเมืองให้ผู้ไม่ประสงค์ดีต่อระบบรัฐสภานำมากล่าวอ้างเพื่อหักล้างความชอบธรรมของการเลือกตั้งและจะดำเนินการได้ก็ต้องอยู่ภายใต้การยอมรับของทุกฝ่ายและตามช่องทางกฎหมายที่อนุญาตไม่อาจเป็นไปตามใจฝ่ายใดได้สุดท้ายไม่ว่าอย่างไรประเทศไทยยังไงยังไงต้องเลือกตั้งไม่ว่าอย่างไรต้องมีสภาผู้แทนราษฎรวิทวัฒน์มณีจักรถ่ายภาพวิสรุตบุญญารายงาน